ในชีวิตจริงของคนเราความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและไม่สามารถกีดกันความรู้สึกดีๆที่มีต่ออีกฝ่ายได้จริงๆทั้งความรักที่เริ่มต้นจากการผูกมัดความรักที่ต้องรอคอยอย่างไม่มีจุดหมายและความรักที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของในตัวอีกฝ่ายแต่ก็ยังมีความรักอีกหนึ่งหมวดหมู่นะคะที่ถูกจัดว่าเป็นความรักที่น่าเห็นอกเห็นใจเหลือเกินกับการที่หลงรักเพื่อนของตัวเองและในวันนี้นะคะใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยากจะหลุดพ้นจากเฟรนด์โซนเลื่อนขั้นมาเป็นแฟนโซนต้องดูคลิปนี้กับดูอะไรดีซีรีส์แนวแอบรักเพื่อน Move on ยังไงให้เปลี่ยนจากเฟรนด์กลายเป็นแฟน More than friendsโดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของคยองอูยอนรับบทโดยชินเยอึนหญิงสาวที่ได้พบเจอกับความรักที่เธอนั้นเฝ้าตามหามาโดยตลอดแต่ความสัมพันธ์นี้ดันถูกตัดจบด้วยคำว่าเพื่อนสนิทซึ่งชายคนนั้นก็คืออีซูรับบทโดยองซองอูไอดอลชื่อดังจากรายการ Produce 101และสมาชิกวง101ซึ่งเขาก็เป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมไปด้วยความหล่อและคาริสมารอบตัวชวนให้ทุกคนมาจับจ้องและด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังทำให้ทั้งคู่ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ไม่สามารถลืมความรักครั้งนั้นได้สักทีจนในที่สุดเขาและเธอก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งความรู้สึกที่เหมือนจะต่อไม่ติดกลับกลายเป็นไฟแห่งความรู้สึกที่โชติช่วงไปด้วยความหวังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนไปท่าทีที่มีต่อเธอมันแปลกไปกว่าที่คนเป็นเพื่อนเขาจะทำกันแม้ว่าพล็อตเรื่องนี้มันจะดูเรียบง่ายไม่มีอะไรแตกต่างไปจากซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นการรับบทบาทพระเอกอย่างเต็มตัวเป็นครั้งที่2ของอีซูค่ะทำให้การแสดงของเขาพัฒนาขึ้นอีกระดับส่งให้ตัวละครที่เขาเล่นนั้นเป็นตัวละครที่มีมิติขึ้นมากบวกกับเนื้อเรื่องที่พลิกแพลงตลอดเวลาเดี๋ยวนางเอกหลงรักแต่สักพักก็ตัดใจซะละเดี๋ยวพระเอกปฏิเสธแต่ท่าทีนี้มันก็รู้สึกเหมือนกันแต่ปากแข็งชัดๆนั่นแหละค่ะทำให้เราเนี่ยแอบลุ้นแอบเชียร์ในมิตรภาพของทั้งคู่ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปลงเอยที่จุดไหน Fight for my wayซีรีส์จะพูดถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของโกดงมันรับบทโดยพักซอจุนชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้านเทควันโดแต่ต้องจำใจล้มมวยค่ะเพื่อนำเงินรางวัลมารักษาน้องสาวที่ป่วยพิการนั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นปมในใจของเขามาโดยตลอดซึ่งความล้มเหลวของโกดงมันก็อยู่ในสายตาของชเวรารับบทโดยคิมจีวอนซึ่งเธอก็มีความฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่คนนับหน้าถือตาแต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาทำให้ความคิดเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจว่าเพื่อความฝันที่อยากจะกลายเป็นดาวเด่นในเส้นทางที่อยากจะเป็นพวกเราจะทำมันให้เป็นจริงให้ได้โดยที่ไม่สนใจเรื่องของอายุหรือคำหมิ่นประมาทของใครทั้งนั้นเรื่องนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นซีรีส์ feel good มากๆเพราะจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทที่รักและผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆค่อยๆกลับกลายเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งและยังเคลือบไปด้วยซีนตลกชวนขำให้บทเรียนกับคนดูว่าความฝันก็เป็นสิ่งที่ดีและถ้ามีโอกาสทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นเรื่องจริงก็อย่าปฏิเสธที่จะทำตามเสียงของหัวใจ When the weather is fine겨울이 와서 좋은 이유는 단 한 가지. 당신이 돌아온다는 것. ซีรีส์โรแมนติกซึ่งเป็นการเยียวยารักษาจิตใจภายใต้ความอบอุ่นในร้านหนังสือเล็กๆมกแฮวอนรับบทโดยพักมินยองหญิงสาวผู้เหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตท่ามกลางแสงสีเสียงจอมปลอมในกรุงโซเธอจึงตัดสินใจย้ายกลับมาบ้านเกิดซึ่งเป็นเมืองเล็กๆจนได้กลับมาพบกับอิมอึนซอฟรับบทโดยซอคังจุนชายหนุ่มที่ดูแลกิจการร้านหนังสือในย่านที่เธออาศัยอยู่ทำให้เขาทั้งคู่หวนย้อนกลับเหมือนในวันวานรักครั้งแรกในวัยมัธยมของชายหนุ่มได้กลับมาอีกครั้งท่ามกลางความขาวโพลนของหิมะที่กำลังร่วงโรย
ซึ่งนี่จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการดูซีรีส์เกาหลีที่ทำให้เรารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนแม้อากาศจะหนาวมากขนาดไหนก็ยังถูกห่อหุ้มด้วยความโรแมนติกผ่านการแสดงออกทางอารมณ์ของทั้งสองคนรวมไปถึงภาพอันสวยงามของฉากต่างๆภายในเรื่องเกล็ดหิมะที่กำลังคลักคลุ้งช่วยทำให้เราได้ซึมซับกับบรรยากาศเสมือนกับได้ไปอยู่ในร้านหนังสือแห่งนั้นจริงๆ Love It Flows เรื่องราวของความผิดหวังที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กของอีคังอูรับบทโดยอันแจฮยอนชายหนุ่มทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดกระเบียดนิ้วในร่างกายของตัวเขาเองเพราะเขาฝังใจในการถูกปฏิเสธความรักในครั้งนั้นจากซอยอนรับบทโดยโอยอนซอเพียงเพราะว่าเขานั้นทั้งอ้วนและขี้เหร่ไร้ซึ่งโอกาสที่จะกลายมาเป็นหนุ่มฮอตจนสาวรุมตอมเหมือนในตอนนี้ได้และด้วยความแค้นในครั้งอดีตหล่อหลอมให้เกิดความคิดที่ว่าสักวันฉันจะแก้แค้นเธอให้ได้ซึ่งวันนั้นมันก็มาถึงใครที่อยากจะขำแบบหลุดโลกตลกจนท้องขดท้องแข็งบอกเลยนะคะว่า Love with Flaw เป็นตัวเลือกที่ควรหยิบขึ้นมาดูเพราะเราจะได้เห็นการแก้แค้นที่บอกเลยว่าทั้งตลกโปกฮาบ้าบอแบบสุดๆจนเราคาดไม่ถึงความเชื่อประหลาดๆของตัวละครบางตัวที่สุดโต่งทางความคิดจนทำให้อยากจะติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเพี้ยนสุดไปถึงเบอร์ไหนรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวจากการที่เป็นคู่กัดที่น่าจะพัฒนากลายเป็นคู่รักในอนาคตได้เหมือนกันนะ Graceful Friends โดยในเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์แนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนตามล่าหาความจริงท่ามกลางมิตรภาพของหนุ่มสาวที่รู้จักและสนิทสนมกันมาเป็น10ปีค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุคดีฆาตกรรมขึ้นและพวกเขาทุกคนถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะต้องมีใครสักคนในกลุ่มนี้แน่ๆที่แอบแฝงตัวมาเป็นฆาตกรและต้องการจะโยนความผิดให้กับเพื่อนในกลุ่มหากจะนิยามให้เข้าใจธีมหลักของเรื่องง่ายๆก็คงจะคล้ายๆกับซีรีส์ของไทยที่มีชื่อว่าเลือดคนคนจางนั่นแหละค่ะที่รีเลทกับความเป็นจริงในการอยู่ร่วมกันในสังคมสะท้อนให้เห็นการกระทำและความคิดของตัวละครซึ่งถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราก็คงตัดสินใจเหมือนกับตัวละครนั่นแหละแต่ซีรีส์ไม่ได้ปกคลุมไปด้วยปริศนาที่รอให้ตัวละครแก้ไขเพียงเท่านั้นหรอกนะคะแต่มันยังมีความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวที่แอบหลงรักซึ่งกันและกันพระเอกแอบหลงรักเพื่อนของนางเอกนางเอกแอบชอบพระเอกแต่ที่วุ่นวายกว่านั้นก็คือนางเอกเนี่ยดันกลายไปเป็นคนรักของเพื่อนพระเอกไปอีกซะงั้นซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่ move ไม่ได้นี่แหละค่ะจากที่เป็นคดีฆาตกรรมแบบธรรมดาธรรมดาลุกลามเพราะมีความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวสืบสวนที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ชวนให้ติดตามเรื่องนี้แหละค่ะคือที่สุดณเวลานี้แล้วโดยเราสามารถรับชม When the Weather is Fine และ Fight for My Way ฉบับภาคไทยและอีก3เรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ภาพคมกริบซับไทยแปลถึงอารมณ์ได้ที่วิวอัปเดตซีรีส์ใหม่ไม่ตกเทรนด์ให้คุณฟินก่อนใครเพื่อนและหากใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องวิว Thailand ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ